นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธรรมังสังขังนามสามิขอความนอบน้อมจะมีแด่พระรัตนตรยัยน้อมใจกราบถวายความเคารพบ,บร,รมีธรรมแห่งอมงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง กราบขอกราบธรรมหาเถระพระเถรานุเถระเพื่อนสัตมิกทุกรูปได้ความเคารพขอความเจริญในธรรมความสงบร่มเย็นแห่งจิตใจจงบังเกิดมีแด่ผู้ปฏิบัติธรรมพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านทุกท่านเอามือลงนั่งฟังธรรมตามสบายนะวันนี้วันเสาร์ที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2565ในวันนี้เวลา10นาฬิกาก็จะได้มีการอุปสมบท สมมเน็จจีรายุกุลสีเป็นพระพิสุในพระศาสนาได้รับฉายานามว่ามหานามโมแปลว่าผู้มีชื่อเสียงที่ยิ่งใหญ่สัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องความเข้าใจถูกต้องปฏิบัติถูกต้องที่เป็นสมาธิที่เป็นธรรมชาติในชีวิตประจำวันของเราทุกๆคน หลวงพ่อชาที่ได้ให้หลวงพ่อสุเมธโธไปเผยแผ่ธรรมะที่ประเทศอังกฤษที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นต้นเนี่ยท่านจะไม่พูดเรื่องพระศาสนาแต่ท่านจะพูดถึงเรื่องมนุษย์เราต้องมีความเห็นถูกต้องความเข้าใจถูกต้องปฏิบัติถูกต้องให้ทุกคนพากันปฏิบัติใจตัวเองพากันฝึกใจฝึกสมาธิสมาธิเป็นของกลาง เป็นสากลที่หมู่มวลมนุษย์ต้องเอาสมาธิมาใช้ในชีวิตประจำวันทุกชาติทุกศาสนาก็ต้องเอาสมาธิมาใช้ในชีวิตประจำวันชีวิตก็จะสงบชีวิตก็จะเย็นเหมือนแอร์คอนดิชันชีวิตทุกคนก็จะอบอุ่นหลวงพ่อชาจะไม่ให้พูดเรื่องพระพุทธศาสนาเพราะไปอยู่ใหม่คนส่วนใหญ่ก็ไม่รู้จักศาสนาพุทธ เพราะส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่นับถือศาสนาคลิตกันเมื่อหลายวันหลายเดือนคนพวกนี้ก็จะมาถามว่าทำไมใจมันไม่สงบใจยังไม่สงบสม่ำเสมอในชีวิตประจำวันหลวงพ่อชาก็จะให้บอกสอนต่อไปว่าใจจะสงบได้มันต้องมีศีลเรามีความรู้มีความเข้าใจเราก็ทำอะไรไม่ได้ เหมือนกับเราเป็นคนจนแล้วเรามีความรู้แต่ว่าเราไม่มีทุนไม่มีทรัพย์ที่จะไปลงทุนทุนของเราทรัพย์ของเรานั้นคือศีลสิกขาบทน้อยใหญ่ที่เราต้องเอาไปประพฤติเอาไปปฏิบัติเพื่อเป็นอุปกรณ์ในการประพฤติในการปฏิบัติหลวงพ่อชาท่านได้ทำเป็นตัวอย่างแบบอย่างเป็นต้นแบบ ในการสั่งสอนลูกศิษย์ด้วยการประพฤติการปฏิบัติตนเองของท่านหลวงปู่ชาสุพัทโทท่านเป็นศิษย์ของหลวงปู่มั่นภูริธตโตที่ไม่ได้ยติเป็นพระฝ่ายธรรมยุทธท่านเป็นผู้ทรงธรรมทรงพระวินัยเก่งในเทศนาโวหารและการเปรียบเทียบอุปมาข้ออัดข้อธรรมของท่านชวนให้คนได้คิดเสมอและเข้าใจได้ง่าย สติปัญญาไวยดัดนิสัยสานุสิทธิ์ได้ฉัพลันมีบุญญาบารมีมากหลวงพ่อพุทธานิโยผู้เป็นสหธรรมิกของหลวงปู่ชาท่านเล่าว่าท่านมีนิสัยโน้มเอียงมาทางธรรมตั้งแต่วัยเด็กกลัวบาปเป็นคนซื่อสัตย์ไม่โกหกรักความยุติธรรมเกลียดความอายุติธรรมชอบเล่นแต่งตัวเป็นพระมีความพอใจ ภูมิใจที่ได้แสดงเป็นพระยินดีในภากาสาวพัทและเพศพรหมจันทร์หลวงพ่อชาท่านมีความสามารถในการสอนธรรมให้ชาวต่างชาติมีลูกศิษย์เป็นชาวต่างชาติจำนวนมากมีวัดสาขาทั้งในและต่างประเทศกว่า300สาขามีกฎระเบียบจากวัดหนองป่าพงเป็นต้นแบบเสมอภาคทุกสาขาทั่วโลก ท่านเกิดเมื่อวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2,461ตรงกับวันศุกร์ขึ้น7จ็ค่ำเดือน7ปีมะเมียณบ้านก่อหมู่ที่9กําตำบลธาตุอำเภอวารินชำราชจังหวัดอุบลราชธานีเป็นบุตรของนายมาและนางพิมพ์ช่วงโชดเมื่ออายุได้13ปีหลังจากลาออกจากโรงเรียนประถมศึกษาแล้วโยมบิดาได้นำไปฝากเป็นเด็กวัดกับเจ้าอาวาสวัดบ้านก่อ เพื่อเรียนรู้บุพกิจเบื้องต้นเกี่ยวกับบรรพชาวิธีจึงได้รับอนุญาตให้บรรพชาเป็นสมณนนีเมื่อเดือนมีนาคมพุทธศ 74, ักราช2474ณวัดบ้านก่อโดยมีพระคูวิจิตธรรมวาพานีพวงเป็นพระบรรพชาจารย์คือเป็นพระอุปชาได้อยู่จำพรรษาและศึกษาปริยัติธรรมตลอดจนอยู่ปฏิบัติครูบาอาจารย์เป็นเวลาสาปี ได้เอาใจใส่ต่อภารกิจของสมณเณรท่องสวดมนต์ทำวัดศึกษาหลักสูตรนักธรรมจากนั้นก็ได้ลาสิกขาบทมาช่วยบิดามารดาทำไร่ทำนาทั้งนี้ด้วยความจำเป็นของครอบครัวแบบชาวไร่ชาวนาอีสานทั่วไปแล้วท่านก็อุปสมบทเมื่อวันที่26เมษายนพุทธศักราช2482เวลา13 55นาทีณวัดก่อในตำบลธาต อำเภอวารินชำราชจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพระครูอินทราสารคุณเป็นพระอุปชาพระครูวิลุณสุตการเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอธิการสวนเป็นพระอนุสาวนาจารย์เมื่ออุปสมบทแล้วพรรษาที่หนึ่งที่สองจำพรรษาที่วัดก่อนนอกได้ศึกษาพระปริยติธรรมและสอบนักธรรมชั้นตรีได้ นับแต่ได้อุปสมบทมาเมื่อมีโอกาสไปเยี่ยมโยมบิดามารดาโยมพ่อมักจะวกเข้าสู่เรื่องความเป็นอยู่ในสมณเพศของท่านว่าอย่าลาสิกขานะอยู่เป็นพระอย่างนี้แหละดีสึกออกมามันยุ่งยากลำบากหาความสบายไม่ได้ทั้งๆในปี2,486เนี่ยเป็นปีที่หลวงพ่อชาเองเกิดความภูมิใจ สนใจในการศึกษามุ่งหน้าบากบันขยันเรียนอย่างเต็มที่และได้ตั้งความหวังไว้ว่าเมื่อผลการสอบตอนปลายปีออกมาจะพาให้ได้รับความดีใจหลังจากออกพรรษาปรวรณาและการกระถินผ่านไปก็ได้รับข่าวจากทางบ้านว่าโยมบิดาป่วยหนักหลวงพ่อก็เกิดความลังเลใจภาวะพวงห่วงการศึกษาก็ห่วงห่วงโยมบิดาก็ห่วง แต่ความห่วงผู้บังเกิดเกล้ามีน้ำหนักมากกว่าเพราะมาคิดได้ว่าโยมบิดาเป็นผู้มีพระคุณอย่างเหลือล้นเรามีชีวิตและเป็นอยู่มาได้ก็เพราะท่านสมควรที่เราจะแสดงความกระตัญยูให้ปรากฏเสียการศึกษายังมีเวลาเรียกกลับมาได้แต่สิ้นบุญพ่อเราเนี่ยจะขอได้จากที่ไหนความกตัญยูมีพลังมารั้งจิตใจให้คิดกลับไปเยี่ยมโยมพ่อเพื่อพยาบาลรักษาท่าน ทั้งๆท,ที่วันสอบนักธรรมก็ใกล้เข้ามาทุกทีแต่ท่านยอมเสียสละถ้าหากยมพ่อยังไม่หายป่วยและนึกถึงคําสอนของพระพุธทธองค์ที่ทรงตรัสไว้ว่าความกระตันยูกะตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีด้วยความสํานึกดังกล่าวจึงได้เดินทางกลับบ้านเมื่อถึงแล้วก็ได้เข้าเยี่ยมดูอาการป่วยทั้งๆท,ท,ที่ได้ช่วยกันพยาบาลรักษาจนสุดความสามารถ อาการของพ่อก็มีแต่ทรงกับซุดคิดๆดูก็เหมือนตอไม้ที่ตายแล้วแม้ใครจะให้น้ำให้ปุย๋ยถูกต้องตามหลักวิชาการเกษตรสักเพียงใดก็ไม่สามารถจะทำให้มันแตกหน่อนเจริญงอกงามขึ้นมาได้ตามปกตินั้นนับตั้งแต่ที่หลวงพ่อชาได้อุปสมบทมาเมื่อมีโอกาสเข้าไปเยี่ยมโยมบิดามารดาหลังจากได้พูดคุยเรื่องอื่นมาพอสมควรแล้ว โยมพ่อก็มักจะวกเข้าหาเรื่องความเป็นอยู่ในสมณเพศท่านมักจะปรารบด้วยความเป็นห่วงแกมขอร้องว่าอย่าลาสิกขานะอยู่เป็นพระไปอย่างนี้แหละดีเนี่ยสึกออกมามันยุ่งยากลำบากหาความสบายไม่ได้ท่านได้ยินแล้วก็นิ่งไม่ได้ตอบแต่ครั้งนี้ซึ่งโยมพ่อกําลังป่วยท่านก็ได้พูดเช่นนั้นอีกพร้อมกับมองหน้าคล้ายจะรอฟังคาตอบอยู่ ท่านจึงบอกโยมพ่อไปว่าไม่ศึกไม่ศึกไม่เสกหรอกนะจะศึกไปทําไมกันรู้สึกว่าเป็นคําตอบที่ทําให้โยมพ่อพอใจหลวงพ่อชามาอยู่เฝ้าดูแลอาการป่วยของโยมพ่อนับเป็นเวลาสิบสาวันโยมพ่อของท่านจึงได้ถึงแก่กรรมในระยะที่ได้เฝ้าดูอาการป่วยของโยมพ่ออยู่นั้นเมื่อโยมพ่อได้ทราบว่าอีกสี่ห้าวันจะถึงวันสอบนักธรรม ท่านจึงบอกว่าถึงเวลาสอบแล้วจะไปสอบก็ไปเสียจะเสียการเรียนแต่หลวงพ่อได้พิจนารณาดูอาการป่วยของท่านแล้วตั้งใจว่าจะไม่ไปจะอยู่ให้โยมพ่ออุ่นใจก่อนที่ท่านจะจากไปอีกอย่างหนึ่งจะทําให้คนเขาตําหนิได้ว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวผู้บังเกิดกร้าวกาลังป่วยหนักยังทอดทิ้งไปได้เลยจะกลายเป็นลูกอากตันยูเท่านั้น หลวงพ่อชาท่านเล่าว่าในระหว่างเฝ้าดูอาการป่วยของโยมพ่อจนกระทั่งท่านถึงแก่กรรมทําให้ได้พิจารณาถึงาธาตุกรรมฐานพิจารณาดูอาการที่เกิดดับของสังขารทั้งมวลและเกิดความสังเวชใจว่าอันชีวิตย่อมสิ้นลงแค่นี้หรือจะยากดีมีจนก็พากันดิ้นรนไปหาความตายอันเป็นจุดหมายปลายทาง อันความแก่ความเจ็บความตายนั้นเป็นสมบัติสากลที่ทุกคนจะต้องได้รับจะยอมรับหรือไม่ก็ไม่เห็นใครหนีพ้นสักรายปีพุทธศักราช2487เมื่อจัดการกับการชาพนก,กิจโยมบิดาเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อก็เดินทางกลับมาสำนักวัดหนองหลักเพื่อตั้งใจศึกษาเร่าเรียนต่อไปแต่บางวันบางโอกาส ทำให้ท่านนึกถึงภาพของโยมพ่อที่นอนป่วยร่างกายสู้ผอมอ่อนเพรียนึกถึงคําสั่งของโยมพ่อและนึกถึงภาพที่ท่านมรณะไปต่อหน้ายิ่งทําให้เกิดความสลดใจสังเวชใจความรู้สึกเหล่านี้มันมาปรากฏเป็นระยะระยะในระหว่างบรรษานี้ขณะที่กําลังแปลหนังสือธรรมบทจบไปหลายเล่ม ได้ทราบพุทธประวัติสาวกประวัติจากหนังสือเล่มนั้นแล้วก็ย้อนมาพิจารณาดูการที่เราเรียนอยู่นี่ครูก็พาแปรแต่สิ่งที่เรารู้เราเห็นมาแล้วเช่นเรื่องต้นไม้ภูเขาผู้หญิงผู้ชายและสัตว์ต่างๆสัตว์มีปีกบ้างไม่มีปีกบ้างสัตว์มีเท้าบ้างซึ่งล้วนแต่เราได้พบเห็นมาแล้วเป็นส่วนมากจิตใจก็รู้สึกเกิดความเบื่อหน่ายจึงคิดว่า ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์พระพุทธองค์คงจะไม่มีพุทธประสงค์ให้บวชมาเพื่อเรียนอย่างเดียวและเราก็ได้เรียนมาบ้างแล้วจึงอยากจะศึกษาทางปฏิบัติดูบ้างเพื่อจะได้ทราบว่ามีความแตกต่างกันเพียงใดแต่ก็ยังมองไม่เห็นครูบาอาจารย์ผู้พอจะเป็นที่พึ่งได้จึงตัดสินใจจะกลับบ้านพุทธศักราชสอง8ในระหว่างฤดูแล้งจึงได้ปรึกษากับ พระถวันสายานจารีเนี่ยเข้าไปกราบลาหลวงพ่อพระครูอักครธรรมวิจารเดินทางกลับมาพักอยู่วัดก่อนนอกตามเดิมในบรญษานั้นก็ได้เป็นครูช่วยสอนนักธรรมให้ท่านอาจารย์ที่วัดจึงได้เห็นพิสูจส์สมนเนรที่เรียนโดยไม่ค่อยเคารพในการเรียนไม่เอาใจใส่เรียนพอเป็นพิธีบางรูปนอนน้ำลายไหล จึงทําให้เกิดความสังเวชใจมากขึ้นตั้งใจว่าออกพรรษาแล้วเราจะต้องสแสวงหาครูบาอาจารย์ด้านวิปัสนาให้ได้เมื่อส่งนักเรียนเข้าสอบและหลวงพ่อชาท่านก็เข้าสอบนักธรรมเอกด้วยและผลการสอบปรากฏว่าสอบนักธรรมเอกได้ในปีนั้นท่านก็เดินทางไปศึกษาอย่างที่ต่างๆที่เป็นครูบาอาจารย์วิปัสนากรรมฐานเช่นที่สำนักของหลวงพ่อเผา วัดเขาวงกตจังหวัดลบบุรีแล้วก็พระอาจารย์ชาวกัมพูชาที่เป็นพระธุดง์ซึ่งได้พบกันที่เขาวงกตกับหลวงปู่กินรีหลวงปู่คำดีหลวงปู่ทองรัดแล้วก็หลวงปู่มั่นเป็นต้นในปีพุทธศักราช2490ได้เดินทางไปกราบนมัสการหลวงปู่มั่นภูริทัตโตมีพระไปด้วยกันสี่รูป เดินทางถึงสำนักหนองผือนาในอำเภอพันนนิคมจังหวัดสกลนครท่านพระอาจารย์มั่นเทศใจความสั้นๆว่าการประพฤติปฏิบัตินั้นถ้าถือพระธรรมวินัยเป็นหลักแล้วก็ไม่ต้องสงสัยในนิกายทั้งสองและท่านพระอาจารย์มั่นได้อธิบายเรื่องพระละห้าอิธิบาทสี่ให้ฟังในคืนที่สองท่านได้แสดงปกิณกะธรรมต่าง จนจิตท่านคลายความสงสัยมีความรู้สึกลึกซึ้งจิตอย่างลงสู่สมาธิธรรมเกิดธรรมปิติประหนึ่งว่าตัวลอยอยู่บนอาสนะนั่งฟังท่านพระอาจารย์มั่นอยู่จนเที่ยงคืนท่านพักอยู่สำนักท่านพระอาจารย์มั่นได้ไม่นานนักแต่เป็นที่พอใจในรสพระธรรมที่ได้ดื่มด่ำเป็นอย่างยิ่งท่านเปรียบเทียบว่าคนตาดี พบดวงไฟก็มองเห็นแสงสว่างส่วนคนตาบอดถึงจะนั่งเฝ้าดวงไฟก็ไม่เห็นอะไรหลังจากกราบน้ำสก,การท่านพระอาจารย์มั่นและศรัทธาของท่านแกร่งกล้าขึ้นพร้อมที่จะเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการทำความเพียรเพราะแนวทางปฏิบัติที่ต้องดำเนินก็ชัดเจนขึ้นจากนั้นท่านก็เดินทุด,ดงรอนแรมพักภาวนาตามป่าเขามาเรื่อยๆไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม มีความรู้สึกว่าท่านพระอาจารย์มั่นคอยติดตามให้คำแนะนำตักเตือนอยู่เสมอการจาริกธุดงแต่ละแห่งล้วนแต่เป็นสถานที่ทุกข์ยากลำบากต้องประจนภัยอันตร,รายต่างๆบางครั้งท่านก็ได้รับทุกขเวทนาจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเช่นไข้ป่าไข้ามาลาเรียยิ่งสมัยก่อนอยุกยารักษาโรคก็ไม่มีต้องอาศัยธรรมโอสถช่วยเหลือตนเองยอมเป็นยอมตาย จนจิตใจของท่านกล้าแกร่งจิตมีธรรมเป็นที่พึ่งเป็นลำดับบางครั้งก็ติดปัญหาคาใจมีอาการสะดุดในการเจริญสมาธิภาวนาเวลานั้นท่านพาคณะลูกศิษย์เดินทางเดินทุดดงไปทางอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมท่านจึงได้เดินทางขึ้นภูลังกาเพื่อกราบน้สัสก,การท่านพระอาจารย์วังหลังจากสนทนาแล้วท่านก็เกิดความเข้าใจในความละเอียดนึกซึ้งของธรรมะปฏิบัติมากขึ้น พักอยู่ภูลังกาสามวันจึงได้เดินทางลงมาถึงวัดแห่งหนึ่งอยู่เชิงเขาพอดีฝนตกได้หลบฝนเข้าไปนั่งใต้ทุนศาลาจิตกำลังพิจารณาธรรมะอยู่ทันใดนั้นจิตก็ตั้งมั่นขึ้นแล้วเปลี่ยนไปมีความรู้สึกเหมือนอยู่คนละโลกดูอะไรก็เปลี่ยนไปหมดเหมือนหน้ามือเป็นหลังมือเหมือนแดดจ้าที่มีก้อนเมฆเคลื่อนมาบดบงัง แสงแดดก็แวบหายไปเปลี่ยนขณะจิตไปวาบวาบตั้งขึ้นก็เปลี่ยนวาบเห็นขวดก็ไม่ใช่ขวดดูแล้วไม่เป็นอะไรเป็นแต่เพียงธาตุเป็นของสมมุติขึ้นทั้งนั้นไม่ใช่ขวดแท้ไม่ใช่กระโถนแท้น้อมเข้ามาหาตัวเองดูทุกสิ่งในร่างกายไม่ใช่ของเรามันล้วนแต่ของสมมุติด้วยอาการของจิตที่เกิดขึ้นนี้ท่านจึงสรุปว่า ผมเห็นว่าพระอริยะบุคคลกับคนบ้าเนี่ยดูไม่ออกคล้ายๆกันเพราะมันผิดปกติตรงอริยะจิตนี่ถ้ามันตกกระแสแล้วผมเห็นว่ากับคนบ้าแยกกันออกไม่ได้ง่ายๆคล้ายกันแต่มีคุณธรรมต่างกันในเดือนมีนาคมปีพทุทธศักราช2 4 9 7ท่านเดินทุดงมาวิเวกที่ดงป่าพงเนี่ย เห็นเป็นที่สัปปายะธรรมท่านจึงปักหลักและสร้างเป็นวัดหนองป่าพงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแล้วก็ได้ขยายขนาดใหญ่ขึ้นมีทั้งพระแม่ชีและเหล่าญาติโยมทั้งหลายมาเข้ารับการฝึกอบรมและปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่ชาอยู่เป็นเนืองๆข้อวัดปฏิบัติภายในวัดและหลักคำสอนของท่านยึดตามแนวทางสายวัดป่าจากหลวงปู่มั่น ที่มุ่งเน้นการดําเนินชีวิตแบบสมถะเรียบง่ายเคร่งครัดในการรักษาศีลและพระวินยัยมันเร่งความเพียรในการเจริญสมาธิและวิปัสสนาภาวนาเพื่อความสงบภายในจิตใจโดยไม่ได้ใส่ใจมากนักกับความรู้ในคำพีถึงแม้ว่าข้อวัดปฏิบัติตามแนวทางสายวัดป่านี้จะเป็นที่คุ้นเคยและยอมรับกันโดยทั่วไปวัดป่าต่างๆและครูบาอาจารย์แต่ละท่าน ก็จะมีอุบายการสอนและการปฏิบัติที่แตกต่างกันไปบ้างตามจริตนิสัยสำหรับหลวงปู่ชานั้นท่านมุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะและให้ความสำคัญกับสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความเห็นถูกต้องซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของหนทางการปฏิบัติภาวนาเพื่อนำเข้าไปสู่กระแสพระนิพพานคุณลักษณะเด่นชัดของหลวงพ่อชาก็คือ การยึดถือหลักคุณธรรมและความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันของหมู่คณะอย่างมั่นคงม,มีอารมณ์ขันและอ่อนน้อมถ่อมตนท่านทุ่มเทชีวิตจิตใจ,จต่อการปฏิบัติภาวนาในทุกขณะปัจจุบันยิ่งไปกว่านั้นท่านยังสามารถถ่ายทอดสื่อสารธรรมะมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลทุกเพศทุกวัยทุกสาขาวิชาชีพได้อย่างเป็นกันเองคำสอนของท่าน มีความหมายลึกซึ้งแต่สามารถเข้าใจได้ง่ายเน้นการปฏิบัติภาวนาในชีวิตประจำวันในช่วงเวลาที่ท่านยังดำรงชีพอยู่ลูกศิษย์ลูกหาได้ริเริ่มและจัดตั้งวัดป่าสาขาในสายหลวงพ่อชาเป็นจำนวนมากและถึงแม้ว่าท่านได้ละสังขารไปในปีพุทธศักราช2,535การจัดตั้งวัดป่าสาขาในสายหลวงพ่อชาก็ยังคงดำเนินสืบมา ปัจจุบันมีมากกว่า300สาขาทั่วประเทศและทั่วโลกเนื่องจากสภาพสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของสถานที่ตั้งของวัดป่าสาขาต่างๆมีความแตกต่างกันอย่างมากรายละเอียดข้อวัดปฏิบัติได้รับการปรับเปลี่ยนแต่ยังคงรักษาความเป็นอยู่แบบเรียบง่ายความไม่ประมาทและคล่งครัดในพระธรรมวินัยเป็นการช่วยสนับสนุนและเอื้อต่อนักบวชและผู้ปฏิบัติธรรม ให้สามารถดำรงชีพแบบสมถะเอาใจใส่จดจ่อต่อการรักษาศีลเจริญสมาธิและวิปัสนาภาวนาด้วยวัดปฏิบัติของหลวงปูชาและธรรมเทศนาของท่านที่เผยแพร่ออกไปทำให้มีผู้ศรัทธาจำนวนมากฝากตัวเป็นลูกศิษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวต่างชาติหลายท่านที่เข้ามาขอบรระชาอุปสมบทกับท่าน ทาให้วัดหนองประพงของหลวงปู่ชามีพระอินเตอร์จากสหรัฐอเมริกาเยอรมนีฝรั่งเศสสวีเดนอิสราเอลออสเตรเลียญี่ปุ่นเป็นต้นซึ่งสร้างความสงสัยให้กับญาติโยมว่าหลวงปู่ชาสอนพระเหล่านี้อย่างไรในเมื่อท่านพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ขณะที่พระเหล่านั้นก็ไม่รู้ภาษาไทยหลวงปู่ชาท่านก็ตอบว่าน้ำร้อนก็มีน้ำฮ้อนก็มี ฮอตวอเตอร์ก็มีมันเป็นแต่ชื่อหรอกถ้าเอามือจุ่มลงไปมันก็ไม่ต้องใช้ภาษาหรอกคนชาติไหนก็รู้กันได้เองสัมผัสได้เองในช่วงบั้นปลายท้ายชีวิตท่านได้เริ่มอาพาธมาตั้งแต่ปี2520และอาการสุดลงเรื่อยมาแต่ท่านก็ได้บำเพ็ญประโยชน์ให้แก่พระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีก่อนที่ท่านจะเริ่มอาพาธหนัก ท่านได้ปารบกับลูกศิษย์ไว้เสมอว่าผมไม่มีอะไรไม่ต้องเป็นห่วงผมไม่มีอะไรหลังจากนั้นท่านได้อาพาธจากโรคหลายอย่างจนส่งผลให้ท่านต้องได้รับการผ่าตัดรักษาตัวเมื่อปีพุทธศักราช2524แต่อาการโดยรวมไม่ดีขึ้นต่อมาอาการได้สุดลงจนทำให้ท่านไม่สามารถพูดและเคลื่อนไหวร่างกายได้เองและสุดท้ายในช่วงเดือนมกราคม ปีพุทธศักราช2535ท่านได้อา,าพาธหนักจนต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแต่อาการไม่ดีขึ้นทางคณะสงฆ์จึงได้นิมนต์ท่านกลับมาที่วัดและในเช้าวันที่16มกราคมซึ่งเป็นวันครูปีพุทธศักราช2535เวลา5นาฬิกา20นาทีท่านก็ได้ละสังขารเข้าสู่อนุป,ปาทิเสสนิพนันธ์ณวัดหนองป่าพง เมื่อวันพฤหัสบดีที่16มกราสิริอายุได้74ปีห้าเดือน1วัน52พรรษาเหลือไว้แต่คุณงามความดีและคำสั่งสอนทั้งหลายให้เหล่าสานุสิทธ์ได้ถือเป็นแบบอย่างและศึกษาปฏิบัติสืบต่อมาจนกระทั่งปัจจุบันยอดคำสอนที่เป็นคำสอนเป็นคติเป็นปรัชญาสั้นๆที่คมลึกซึ้ง ใครได้ฟังแล้วจะเกิดความรู้สึกทราบซึ้งและบางครั้งจะถึงกับอุทานออกมาว่าท่านคิดและกลั่นกรองคําออกคําเหล่านี้ออกมาจากจิตได้อย่างไรถ้าจิตนั้นไม่บริรสุทธิ์แจ่มใสเยี่ยงผู้บรรลุธ,ธรรมขอยกตัวอย่างเนี่ยอย่างเรื่องธรรมดาธรรมดานี่ตามความเป็นจริงแล้วโลกที่เราอยู่นี้ไม่มีอะไรทําไมใครเลยเนี่ยไม่มีอะไรจะเป็นที่วิตกวิจารณ์เลย ไม่มีอะไรที่น่าจะร้องไห้หรือหัวเราะเพราะมันเป็นเรื่องอย่างนั้นธรรมดาธรรมดาแต่เราพูดธรรมดาได้แต่มองไม่เห็นธรรมดาแต่ถ้าเรารู้ธรรมะสม่ำเสมอไม่มีอะไรเป็นอะไรแล้วมันเกิดบรรดับของมันอยู่อย่างนั้นเราก็สงบการปฏิบัติเนี่ยคืออำนาจพระพุทธศาสนาไม่มีอำนาจอะไรเลย แม้นก้อนทองคําก็ไม่มีราคาถ้าเราไม่มารวมกันว่ามันเป็นโลหะที่ดีมีราคาทองคํามันก็ถูกทิ้งเหมือนก้อนตะกั่วเท่านั้นเองพระพุทธศาสนาตั้งไว้มีอยู่แต่ถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติจะไปมีอำนาจอะไรเล่าอย่างธรรมะเรื่องขันติก็มีอยู่แต่เราไม่อดทนกันมันจะมีอำนาจอะไรไหมชนะตนเอง ถ้าเราเอาชนะตนเองมันก็จะชนะทั้งตัวเองชนะทั้งคนอื่นชนะทั้งอารมณ์ชนะทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งโผฏฐัพพะเป็นอันว่าชนะทั้งหมดคนที่ไม่รู้จักสุขไม่รู้จักทุกนั้นก็จะเห็นว่าสุขกับทุกข์มันคนละระดับมันคนละราคากันถ้าผู้รู้ทั้งหลายท่านจะเห็นว่าสุขเวทนากับทุกขเวทนา มันมีราคาเท่าๆกันเสมอกันเมื่อเราเกิดมาแล้วก็คือเราตายแล้วนั่นเองความแก่กับความตายมันคืออันเดียวกันนั่นแหละเหมือนกับต้นไม้อันหนึ่งต้นอันหนึ่งปลายเมื่อมีโคนมันก็ต้องมีปลายเมื่อมีปลายมันก็มีโคนไม่มีโคนปลายก็ไม่มีมีปลายก็ต้องมีโคนมีแต่ปลายโคนไม่มีก็ไม่ได้มันเป็นอย่างนั้น ความเกิดกับความตายมันก็อยู่ในที่เดียวกันเนี่เราจะไปกลัวอะไรกับความตายเนี่ยความตายมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวเราเองจะหนีพ้นมันได้ไหมไม่พ้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในที่มืดในที่แจ้งก็ตายทั้งนั้นหนีไม่พ้นเลยจะกลัวหรือไม่กลัวก็ไม่มีทางพ้นเมื่อรู้อย่างนี้ความกลัวไม่รู้หายไปไหนเลยหยุดกลัว เหมือนกับที่เราออกจากที่มืดมาสู่ที่สว่างนั่นแหละอารมณ์ต่างๆมันก็เหมือนกับงูเห่าที่มีพิษร้ายอารมณ์ที่พอใจก็มีพิษมากอารมณ์ที่ไม่พอใจก็มีพิษมากมันทำให้จิตใจของเราไม่เป็นเสรีทำให้จิตใจไข้เขวจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าธรรมะของจริงของแท้ที่ทำให้บุคคลเป็นอริยะได้น ไม่ใช่เพียงศึกษาตามตำรับตำราและนึกคิดคาดคะเนเอาเท่านั้นแต่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้นจริงๆของจริงจึงจะเป็นของจริงขึ้นมาได้ทุกอย่างที่เรามีอยู่เป็นอยู่นั้นเนี่ยมันเป็นแต่สักว่าอาศัยเท่านั้นถ้ารู้ได้เช่นนี้ท่านว่ารู้เท่าตามสังขารตามความปรุงแต่งทีนี้แม้นจะมีอะไรอยู่ก็เหมือนไม่มี ได้ก็เหมือนเสียเสียก็เหมือนได้เหมือนเด็กพิการสองคนเดินทางได้เนี่ยจะเข้ารกเข้าป่าก็รู้แต่ถ้าเราพิการทางใจคือใจยังเต็มไปด้วยกิเลสมันจะพาเข้ารกเข้าป่าหรือเปล่าคนพิการกายอย่างเด็กเนี่ยม่ได้เป็นพิษเป็นภัยกับใครแต่ถ้าคนพิการทางใจมากๆ ย่อมสร้างความวุ่นวายยุ่งยากแก่มนุษย์และสัตว์ให้ได้รับความเดือดร้อนมากทีเดียวคนดีอยู่ที่เรานี่แหละถ้าเราไม่ดีแล้วจะอยู่ที่ไหนกับใครมันก็ไม่ดีทั้งนั้นเมื่อเราทอดอะไรในชีวิตวางมันเสียไม่เสียดายไม่กลัวตายก็ทำให้เราเกิดความสบายและเบาใจจริงๆอย่างเรื่องนั่งที่ไหนดีเนี่ยท่านบอกว่าจะนั่งหัวแถวหรือหางแถว ก็ไม่แปลกเหมือนเพชรนินจินดาจะวางไว้ที่ไหนก็มีราคาเท่าเดิมและจะได้เป็นการลดทิฐิมานะอัตตาตัวตนให้น้อยลงไปด้วยมนุษยาศาสตร์ทั้งหลายมีแต่าศาสตร์ที่ไม่มีคมทั้งนั้นเนี่ยท่านก็หมายถึงาศาสตร์วิชาการศึกษาเล่าเรียนทำมาหากินในด้านของความเป็นอยู่เนี่ยไม่สามารถจะตัดทุกได้ คือมันไม่มีคมมีแต่ก่อให้เกิดทุกข์ศาสตร์เหล่านั้นถ้าไม่มาขึ้นกับพุทธศาสตร์แล้วมันจะไปไม่รอดทั้งนั้นมักผลยังไม่พ้นสมัยคนโง่เท่านั้นที่ปฏิเสธว่าในพื้นดินไม่มีน้ำแล้วไม่ยอมขุดบ่อต้นไม้เถาวันไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครเนี่ยคนคดคนงอนั้นร้ายนัก เป็นพิษเป็นภัยทั้งอยู่บ้านและอยู่วัดคนหลงโลกก็คือคนหลงอารมณ์คนหลงอารมณ์ก็คือคนหลงโลกนักปฏิบัติที่ดีเนี่ยที่ถูกต้องต้องกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยคือนักปฏิบัติกินมากนอนมากพูดมากคือคนโง่สอนอย่างไรก็ต้องทำตนให้ตั้งอยู่ในคุณอันสมควรเสียก่อน แล้วจึงสอนคนอื่นที่หลังจึงจักไม่เป็นบัณฑิตศกรประกคือทำไม่ได้มีแต่ไปสอนคนอื่นเมื่อเรานั่งหลับตาที่รวมของสมาธิเนี่ยให้ยกความรู้สึกขึ้นเฉพาะลมหายใจเอาลมหายใจเป็นประธานน้อมความรู้สึกตามลมหายใจเราจึงจะรู้ว่าสติมันรวมอยู่ตรงนี้ความรู้มันจะมารวมอยู่ตรงนี้ทุกๆอิรยาบถไปเนี่ย เราดูตัวอย่างแบบอย่างประเทศไทยเราเนี่ยถือว่าปัจจุบันเป็นประเทศที่นับถือศาสนาพุทธทางทะเบียนสม,มโนโครัวเนี่ยไม่ต่ำกว่า70-80%แเปอร์เซ็นต์แต่แทบจะไม่มีการประพฤติการปฏิบัติเรียกว่าไม่มีศีลก็เปรียบเสมือนกับคนจนไม่มีทุนทรัพย์ไม่มีเครื่องจักรกลที่จะไปดำเนินงานหรือดำเนินชีวิต มีแต่แบรนด์เนมมีแต่สัมมโนโครัวชีวิตก็เป็นชีวิตที่ยากจนเราเห็นไหมเนี่ยไก่ทั้งหลายทั้งปวงพวกไก่พวกเป็ดเนี่ยมันเห็นเพชรเห็นพลอยอะไรเนี่ยกองเท่าภูเขามันก็ไม่สนใจหรอกเพราะมันไม่รู้คุณค่าของเพชรของพลอยที่มีคุณค่ามันก็สนใจตั้งแต่เข้าเปลือกเข้าสารหรือว่าอาหารของเป็ดของไก่คนไม่รู้ทุกไม่รู้เหตุให้เกิดทุกข ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์คือคนไม่รู้อริยสัจสี่นั่นก็คือคนไม่รู้จักคุณค่าของสัมมาสมาธิแล้วก็ไม่รู้จักคุณค่าของศีลเสียเลยทั้งที่พวกเพชรพวกพลอยเม็ดขนาดนิ้วมืออย่างนี้ขายได้เป็นล้านเอาไปซื้อข้าเปลือกข้าวสารให้ไก่กินได้หลายหมื่นหลายแสนหลายล้านตัวได้สบายสบายพวกหมูม่มวลมนุษย์เนี่ย ที่ยังไม่มีความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องก็ปากันคิดอย่างนี้มันก็พอๆกับพวกเป็ดพวกไก่นี่แหละพวกประชาชนเนี่ยไม่รู้ว่าของประเสริฐคือสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นแต่ว่าไม่ไปตั้งมั่นในศีลในธรรมในคุณธรรมมันจะเกิดมาก็เสียชาติเกิดระเหเร่ร่อนจากประเทศลาวมาทำงานประเทศไทยจากประเทศไทยไปเมืองฝรั่งเมืองเกาหลี มันไม่เข้าหาเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาใจพัฒนาเทคโนโลยีที่ตัวเองแล้วก็ไม่เห็นคุณค่าของศีลเลยทุกทุกคนส่วนใหญ่ก็ตั้งอยู่ในความเพลิดเพลินตั้งอยู่ในความประมาทและเป็นผู้ลูกคลำในความดีในศีลในข้อวัดข้อปฏิบัติข้อวัดข้อปฏิบัติที่ประเสริฐปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ทุกท่านทุกคนนั้นประมาทนะ คือว่าตัวเองเป็นคนกาคนกลางเราจะเสียโอกาสเสียเวลาให้พากันหยุดกาหยุดกลางเพราะความแก่ความเจ็บความตายย่อมมีแก่เราเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์มนุษย์ส่วนใหญ่ก็ย่อมตกไปสู่อบายมุกอบาย,ยภูมิเทวดาส่วนใหญ่ก็ย่อมตกไปสู่อบายมุกอบาย,ยภูมิเรามีความประมาดความเพลิดเพลินตั้งแต่เด็กจนบางคนก็อายุเข้าสู่วัยชารา ก็ยังพากันไม่รู้ตัวเนี่ยบางคนก็มีความคิดเห็นผิดว่าเรื่องการประพฤติการปฏิบัติมันต้องเป็นผู้ชายออกบวชเป็นผู้หญิงนี่ไม่มีโอกาสมันไม่เกี่ยวกับผู้หญิงผู้ชายไม่เกี่ยวกับผู้บวชผู้ไม่ได้บวชนะบางทีผู้ได้มาบวชก็ไม่ตั้งใจปฏิบัติรมบางทีพระวัดบ้านก็พากันเข้าใจผิดว่าตัวเองไม่ได้เป็นพระวัดป่าไม่ได้เป็นพระปฏิบัติก็ไม่พากันปฏิบัติ แล้วก็พากันถือแบรนด์เนมโกนหัวหมผ้าเหลืองเฉยๆแล้วก็มีชีวิตเยี่ยงอย่างคารวะยังเอาเงินเอาสตังยังดูหนังฟังเพลงต่อให้เป็นพระวัดป่าถ้าทำแบบนี้ก็พอๆกันเนี่ยที่ใช้ชีวิตเยี่ยงอย่างคารวสถือแบรนด์เนมโกนหัวห่ผมผ้าเหลืองเอาเงินเอาสตังมันเป็นมิจฉาทิฐิทำความเสียหายถ้าเราเข้าใจแล้วทุกคนก็ ปฏิบัติได้พอๆอกันหมดไม่เกี่ยวกับผู้หญิงไม่เกี่ยวกับผู้ชายไม่เกี่ยวกับวัดบ้านวัดป่าแม้เราไม่ได้เป็นศาสนาพุทธเราก็ปฏิบัติได้พอๆพอกันถ้าเรามีความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องปฏิบัติถูกต้องมันก็เหมือนกันหมดชีวิตของเรามันก็จะเป็นชีวิตที่ดีชีวิตที่ฉลาดพร้อมด้วยวิชาความรู้และการประพฤติการปฏิบัติทุกคนต้องรู้เป้าหมายแห่งชีวิต รับผิดชอบในการประพฤติในการปฏิบัติของตัวเองให้เกิดเป็นศีลอันได้แก่ศิละปะแห่งการดำเนินชีวิตที่ประเสริฐทุกคนจะได้รู้จักของดีของดีแท้ดีจริงไม่ใช่ดำๆดังๆ,งๆถ้าเราไม่เอามรรคผลพระนิพพานเราก็มีตำแหน่งเดียวกับสัตว์เดรฉา,านเปรตยักษ์มานอสุรกายเป็นชีวิตที่เสียหายเป็นโมคะบุรุษ เป็นโมคัสตรีชีวิตเป็นหมันเกิดมาเพื่อมาเป็นขยะทําความเดือดร้อนให้ตัวเองยังไม่พอยังทําความเดือดร้อนให้ส่วนรวมเพราะฉะนั้นเราจึงต้องตามพระพุทธเจ้าอย่าพากันหลงความหลงเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นการคลายแม็กสำหรับผู้มีอวิชชามีความหลงหลงในรูปรูปสวยรูปรอหลงในเสียงเพราะ หลงในกลิน่นหลงในรสชาติอาหารอร่อยหลงในถูกต้องสัมผัสหลงในลาบในยศในความสะดวกความสบายนั่นคือความสุดยอดคือคลายแม็กแห่งความหลงแล้วก็พากันมาบริโภคอย่างเต็มเหนียวเต็มกำลังมันเป็นความสุขอย่างโง่โงมันเป็นความสุขจากความหลงเลยทำอะไรตามใจตัวเองตามอารมณ์ตัวเองมันไม่ใช่คนฉลาด เป็นคนที่เกิดมาเพื่อมาพัฒนาความโง่ความมืดความบอดความเสือ่อความเบลอมันไม่สมกับเป็นมนุษย์ผู้ผูกเน็คไทใส่สูตรเป็นผู้ทรงเกียรตินะถ้าเราพากันมาหลมความหลงเหล่านั้นก็อยู่บนความทุกข์ของคนอื่นทั้งนั้นเป็นส่วนใหญ่ทรัพยากรที่เราได้มาก็เสียหายดังนั้นเราจึงต้องมารู้ตัวเองแก้ไขตัวเองเพื่อขจัด ความมืดบอดความโง่ออกไปจากใจให้เริ่มต้นพัฒนาตัวเองให้มีศีลเพราะศีลเป็นพื้นเป็นฐานแห่งคุณธรรมความดีทั้งหลายทั้งปวงเวลาเราจะปลูกบ้านเราก็ต้องลงเสาเข็มให้ลึกทําฐานให้ดีบ้านนั้นก็จะแข็งแรงชีวิตเราเนี่ยการที่เรามีศีลดีศีลไม่ขาดไม่ด่างไม่ทะลุไม่พร้อยเท่ากับว่ารากฐานของชีวิตมั่นคง แล้วสมาธิปัญญาก็จะเกิดได้ง่ายแต่ถ้าศีลไม่มีศีลไม่ดีแล้วจะนั่งสมาธิให้ตายสมาธิก็ไม่เกิดนโดยเฉพาะสัมมาสมาธิไม่มีทางเกิดในใจได้เลยเพราะขาดศีลอริยมรคมีองค์แปดของพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงไม่ได้มีเฉพาะสมาธิจึงมีทั้งศีลสมาธิและปัญญาโดยลำดับนี่แหละคือจะเป็นสิ่งที่ เป็นทางสายกลางเพื่อนำเราทุกคนเนี่ยไปสู่ความสุขความดับทุกข์คือพระนิพพานให้เราทุกท่านทุกคนตั้งใจสมาทานตั้งเจตนาให้ดีให้มีศีลเป็นพื้นเป็นฐานเพื่อจิตใจจะได้สัมผัสกับความวิเวกสัมมาสมาธิเกิดขึ้นพัฒนาไปสู่จิตวิเวกและอุปธิวิเวกสงบสงัดจากกิเลสที่ร้อยรัดทั้งหลายทั้งปวง ถึงความสงบเย็นเป็นพระนิพพานขอตั้งจิตอธิษฐานใจขออำนาจแห่งพระรัตนตรัยและบารมีธรรมแห่งองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้อภิบาลปกป้องคุ้มครองรักษาทุกท่านให้เป็นผู้ปรสศจากสัพพทุกสัพพโกสัพพโรคสัพพภัยอันตรายใดๆจะได้มาพ้องผ่านเจริญยั่งยืนนานอยู่ในร่มเงาแห่งพระบวรพุทธศาสนาเป็นผู้มีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมถึงบั้งผลนิพพานด้วยกันทุกท่านเทอญ